สวัสดีค่ะวันนี้ก็มากินลูกชิ้นทอดกับปลาทอดนะคะก็เป็นลูกชิ้นทอดแบบหน้าโรงเรียนเนาะก็คือลูกชิ้นทอดแบบชุบแป้งแล้วก็ทอดนะคะอันนี้ก็จะเป็นไก่แล้วก็ปลานะแล้วก็มีปลาทอดนะคะปลาทอดนี่คือพอไปเร็วก็จะได้ชิ้นใหญ่นะคะเพราะว่าชิ้นมันไม่เท่ากันไปก่อนก็ได้ก่อนเห็นไหมคือทำอะไรถ้าทำเร็วกว่าคนอื่นก็จะได้สิ่งที่ดีกว่าคนอื่นคือชิ้นใหญ่กว่ายักษ์เพราะอันอื่นนี้มันจะมีชิ้นหลายขนาดไม่เท่ากันแต่เวลาเขาทอดเขาก็ขายเป็นชิ้นนะเขาขายเป็นราคาเป็นชิ้นชิ้นละ5บาทนะก็ขอน้ำจิ้มแยกเข้ามาอย่างนี้นะคะนี่เป็นน้ำจิ้มเผ็ดกับหวานผสมกันเป็นน้ำจิ้มอันนี้มะขามกับน้ำจิ้มหวานผสมกันก็เดี๋ยวเรามากินชิมแบบไม่จิ้มดูอันนี้ก็สไตล์แบบหน้าโรงเรียนนะคะเด็กประถมนี่หน้าโรงเรียนก็น่าจะยังมีขายอยู่นะตอนนี้นะก็คือลูกชิ้นแบบชุบแป้งแล้วก็ทอดนี่นะคะแบบนี้เขาขายไม้ละ5บาทอันนี้ก็เป็นไก่นะอันนี้น่าจะเป็นไก่อันนี้น่าจะเป็นปลานะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวกินก่อนนะนี่เป็นไก่พอดีซื้อมาสักพักถ้าซื้อตอนเขาทอดขึ้นมาใหม่ๆนี่คงกรอบอ่ะแต่แป้งเขาอร่อยนะใครมีเตาอบหรือมีเตาทอดก็อุ่นอีกรอบก็ได้เวลาซื้อพวกนี้มากินนะคะหรือเด็กคนไหนไม่ได้ซีเรียสก็กินแบบนี้แหละอันนี้เป็นปลานะลูกชิ้นมันอร่อยขึ้นเพราะแป้งนะคะเขาปรุงแป้งด้วยเดี๋ยวลองดูปลาดิชิมแบบยังไม่จิ้มนะจะปลาคงเพิ่งขึ้นมาใหม่เพราะยังอุ่นๆอยู่เนี่ยกรอบมากเป็นปลาดอลลี่นะคะดูชิ้นปลาชิ้นใหญ่เบิ่มก็ขอบคุณที่ติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะ